สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วในช่องเมียช่างพาทำใบน้ำค้างนะคะวันนี้เมียช่างพามาอยู่ใน EP 3แปลงไฟมอเตอร์ปั๊มลมค่ะ EP 3 EP 2เราต่อไปเสร็จเรียบร้อย EP 3เราจะมาลองกันเลยค่ะเนาะเราเมียช่างรู้ว่าทุกคนรอวินาทีนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเกิดเหตุอะไรเดี๋ยวเรามาแก้ไขสถานการณ์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะออนไว้นะเบรกเกอร์เบรกเกอร์หน้าทองขาวค่ะตัวนี้เบรกเกอร์หน้าทองขาวออนไว้เลยนะคะหน้าทองขาวนะหน้าทองขาวนะคะตัวนี้เดี๋ยวเมียช่างจะย้ำอีกทีตัวนี้หน้าทองขาวออนไว้เลยพอหมุนครบ 1,400 รอบเราค่อยมาปิดหน้าทองขาวนะคะไปเลยค่ะสังเกตที่สายพานช่างทองบอกว่าให้สังเกตที่สายพานจะหมุนผิดข้างนะครับช่างทองบอกว่าหมุนกลับข้างค่ะทุกคนถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำอย่างไรมาดูกันค่ะซึ่งมันแก้ไขได้ค่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเนาะแต่ช่างทองตั้งใจจะให้เป็นแบบนี้เพื่อจะได้สอนวิธีสลับด้วยนะคะว่าถ้าต่อแล้วหมุนผิดข้างเราจะทำอย่างไรนะคะถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กแล้วค่ะถ่ายเรียบร้อยนะแล้วก็นี่นะครับก็คือตัวนี้เราก็สลับคู่ W คู่ U ไปเป็น W เป็น U นะครับนี่นะนี่นะคะวิธีนะคะหมุนกลับด้านนะคะเนาะให้สลับ W เป็น U เป็น W เขาจะหมุนอีกข้างนึงค่ะเราก็ดึงออกเลยนะดึงออกเลยสายที่เราต่อเนี่ยนะที่เราต่อทั้งหมดใช่ไหมคะยกออกมาคู่หนึ่งเลยเห็นไหมคะง่ายๆเลยค่ะดูตามมือเลยนะคะที่เราต่อไว้ทั้งหมดอะถูกแล้วนะคะถูกแล้วทั้งหมดเลยเพียงแต่เขาหมุนกลับด้านแล้วก็สลับกันอย่างนี้นะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะซึ่งช่างทองรู้อยู่แล้วนะคะใน EP 2ช่างทองรู้อยู่แล้วเนาะแต่อยากให้ทุกคนเห็นว่าถ้าเกิดสถานการณ์อย่างนี้นะคะจะทำอย่างไรเนาะซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะช่างทองแล้วเราจะได้แก้ไขได้ไม่ผิดอะไรนะคะเราเสียบปลั๊กลองก็ไม่ผิดอะไรนะคะเพราะว่าวิธีการที่เราจะลองมอเตอร์ที่เราเพิ่งต่อไม่สมควรที่จะเปิดไว้นานอยู่แล้วนะคะนี่คือการทดลองนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูใช้งานจริงเลยและถ้าใครจะแปลงให้เมียช่างขอความกรุณาดูให้ครบ3 EP นะคะเนาะขอโทษด้วยถ้าคลิปมันจะถูกตัดให้เป็น3 EP นะคะเพราะว่าไม่อยากให้มันยาวจนเกินไปและอยากให้ทุกๆคลิปละเอียดโดยที่เมียช่างไม่ได้รีภาพเลยนะคะอยากให้ทุกท่านเข้าใจเนาะเพราะว่ามี FC ขอมาว่าไม่ให้เรารีภาพนะคะเราก็จะถ่ายแบบไม่รีภาพให้เลยนะเนาะเราก็จากสายพานน้องเก่าเนาะเดี๋ยวเราตั้งอีกหน่อยตั้งน็อตสายพานช่างทองบอกว่าเนื่องจากสายพานมันเก่านะคะเดี๋ยวช่างทองจะตั้งน็อตสายพานนะคะให้มันตึงนะคะยังใช้ได้อยู่ไหมคะสายพานก็ถ้าใช้งานจริงก็ต้องเปลี่ยนครับอ๋อเดี๋ยวเมย์ช่างจะพาไปดูสายพานกันค่ะก็ทำตัวมอเตอร์ใช้ได้ตัวนี้เปลี่ยนทีหลังได้นี่ค่ะสายพานมันมีรอยแตกเนาะอุ้ยนี่ค่ะเห็นไหมคะถ้าใช้งานจริงต้องเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะบอกให้ลูกค้าเปลี่ยนให้ลูกค้าเปลี่ยนเองได้นะคะนี่คืองานของลูกค้าเนาะซื้อของใหม่ใส่เอาตัวอย่างไปแล้วก็ไปซื้อที่ร้านอะไหล่ได้เลยเดี๋ยวช่างทองตั้งน็อตก่อนค่ะก็คือขยับมอเตอร์ไปนิดนึงใช่ไหมคะการตั้งสายพานก็ไม่ได้ยุ่งยากค่ะเนี่ยค่ะขยับก็คือขยับคลายน็อตแล้วก็ดึงซึ่งรูเนี่ยค่ะเอาไว้สำหรับขยับมอเตอร์อยู่แล้วขยับเดินหน้าขยับซ้ายขวาได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวรอช่างทองขยับแป๊บหนึ่งนะคะ
ั้งสายทางซ้อมลมคือเราขยับมาไว้เลยแล้วเราใช้การงัดสายทางเข้าไปนะช่างทองบอกว่าถ้าเราจะตั้งสายพานปั๊มลมให้เราตั้งมอเตอร์ให้ตรงเลยนะคะให้ตึงเลยแล้วเดี๋ยวเราจะดึงสายพานงัดสายพานเข้าโมเล่กันเนาะแต่นี่คือช่างทองวางไว้ที่ระดับเดิมที่ลูกค้ามาเลยเนาะเดี๋ยวตอนนี้ตั้งใหม่นะคะแน่นเลยค่ะถ้าเราคิดว่าตรงนี้เป๊ะแล้วเราก็เอาให้แน่นเลยค่ะใส่สายพานเลยจ้าแล้วก็ค่อยๆงัดเข้าไปนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะใส่สายพานปั๊มลมก็ใส่ไม่ยากนะคะพานมันเก่าแล้วค่ะพูดง่ายๆเนาะมาลองกันครับมาลองกันเลยเพราะเราสลับแล้วให้ทุกคนให้ทุกท่านที่กำลังทำอยู่สังเกตที่ขาปลาหน้าทองขาวนะคะเสียบปลั๊กแล้วก็วิธีการทำงานนะคะให้ไปเปิดที่เบเกอร์ที่มี2ตัวนะตัวนี้คือเบรกเกอร์ของไฟนะคะเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้เลยนะคะแล้วเวลาเราใช้งานให้เรากดที่เบรกเกอร์เท่านั้นนะคะเนาะอ่ะค่ะตัวนี้ก็ออนแล้วนะคะตัวนี้เปิดออนไว้เลยนะคะไม่ต้องมาเปิดมาปิดทีหลังนะคะเปิดออนไว้นะคะแล้วเดี๋ยวช่างทองจะเปิดที่เบรกเกอร์ปลั๊กไฟแล้วเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายให้ดูว่ากี่วิพี่ทองถึงจะปิดหน้าทองขาวเริ่มเลยค่ะไม่เกิน2วิช่างทองบอกนะคะอ่ะค่ะปิดแล้วนะคะนี่ค่ะปิดแล้วแล้วก็ปั๊มลมก็ใช้ได้แล้วนะคะนี่คือใช้ไฟ220นะคะเดี๋ยวพี่ทองจะวัดแอมป์ให้ดูค่ะเดี๋ยวช่างทองจะปิดแล้วเปิดให้ดูใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวเมียช่างจะถ่ายที่หน้าทองขาวให้ชัดๆอีกทีเนาะว่าต้องปิดประมาณไหนนะคะว่าต้องปิดเลยนะคะรู้สึกว่ามันจะมีลมค้างหัวลูกสูบนะคะช่างทองบอกว่ารู้สึกว่าจะมีลมค้างหัวลูกสูบนะคะท่านทองบอกว่าต้องปล่อยลมออกก่อนนะคะนี่เป็นการทดลองครั้งแรกเหมือนกันนะคะตั้งแต่เราแปลงเนาะเพราะว่าตอนมามันเป็นไฟ380เราไม่ได้ลองอยู่แล้วเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูอีกครั้งหนึ่งสังเกตที่หน้าทองขาวนะคะยกไว้เลยนะยกไว้เลยนะคะเดี๋ยวพอได้ยินเสียงก็จะรู้เลยว่าคือสตาร์ทแล้วเนาะนี่คือหน้าทองขาวเห็นไหมคะประมาณ12วินะคะก็ปิดหน้าทองขาวได้แล้วนะคะนะคะสำเร็จแล้วนี่ค่ะนี่เป็น EP 3นะคะจบแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างด้วยนะคะสวัสดีค่ะ